ฉะนั้นปริมาณแห่งการที่เราจะขับเคลื่อนทานบารมีเนี่ยนะต้องใช้เจตนาเป็นตัวกระตุ้นนะเป็นตัวชักนำสัมปยุตตามที่เกิดพร้อมกันตนน่ะให้ทำจิตของตนให้ทุกตัวดูด้วยดูผัสสะไม่ทำหน้าที่เจตนาตรวจสอบผัสสะเวทนาใช่ไหมสัญญาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการวิตกวิจารณ์อธิโมกวิริยะปีติฉันทะศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอโลภาโทสะตัตตรมัชตตาเนี่ยกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิอ่ะตัวเจตนาจะมาตรวจสอบทุกตัวว่าเคลื่อนทับได้ยังเนี่ยถึงจะระดมทานเจตนาโยธาทานได้ตรงนี้ต่างหากการตรวจสอบจิตในการที่จะทำให้เป็นปุพพะเจตนาทานมุญจนะเจตนาทานและอัปปราภะเจตนาทานหรืออัปปราเจตนาทานโอ้ทีนี้มันเคลื่อนพลกันอย่างนี้เวลาเขาเดินกุศลกันรู้ป่ะเพื่อนเคลื่อนพลกันขนาดใหญ่เลยเพื่อปารภวัตถุเนี่ยปารภวัตถุเนี่ยฉะนั้นวัตถุเล็กปารภใหญ่ปารภวัตถุใหญ่ยิ่งปารภใหญ่ยิ่งขึ้นไปลองใครลองพราแม้ทำไปแล้วถ้ายังปารภยังไม่ค่อยชัดดึงประมวลมาเป็นโรงงานผลิตกุศลได้หมดเลยนี่เป็นอย่างนี้อัปปาปะระเจตนาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นกรณีการสร้างเหตุที่บริบูรณ์เนี่ยผลจึงบริบูรณ์ใช่ไหมถ้าใครรู้จักทานกุศลอย่างที่ตถาคตรู้บุคคลนั้นที่จะไม่ให้ทานก่อนแล้วค่อยบริโภคเป็นไม่มีเนี่ยไปดูในติวตกะเนี่ยพุทธพจน์เนี่ยประทับใจสำหรับบุคคลที่จะเดินทานกุศลทานเจตนาโยธาทานมากแล้วก็ศีลเนกขมะปัญญาเนยะเย็นเพราะไม่รู้นั่นเองถ้าหากว่ารู้เนี่ยไม่มีเลยที่หลายท่านทั้งหลายจะไม่น้อมในการที่จะทำปุพพะเจตนาทานเป็นต้นเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ใช่ไหมคือทานกุศลจะไม่ปล่อยไม่ใช่เป็นของเล่นๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นของแบบสักแต่ว่าทำใช่ไหมเพราะท่านขับเน้นระดมฉันทิฏฐิบาทจิตติฐิบาทวิมังสิทธิบาทแล้วก็จิตติฐิบาทแล้วก็วิมังสิทธิบาทใช่ไหมคือขับเน้นอิทธิบาทนั่นแหละเป็นตัวว่าจะระดับต่ำระดับกลางหรือระดับประณีตเขาขับเน้นตัวนั้นเพราะว่าในส่วนจริงอ่ะทานกุศลนี่นะทานเจตนาโยทานต้องออกจากตัณหาได้ถึงจะถึงเป้าหมายถึงจะประสบความสำเร็จเพราะถ้ายังม้วนอยู่หรือว่ายังคอเคลียอยู่กับตัณหาเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะอโลภะไม่เด่นอโลภะทานไม่เด่นจนอโลภะทานเข้ามานำหน้าแล้วเด่นได้ชัดเจนเมื่อไหร่นั่นแหละเราท่านทั้งหลายเจตนาทานเนี่ยอโลภาทานเนี่ยชัดเจนแข็งแรงแล้วใช่ไหมไม่ติดข้องในตัววัตถุทั้งหลายแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าเหมือนอะไรเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวไม่ฉาบติดใบบัวแล้วจิตก็ไม่ฉาบติดวัตถุทั้งหลายแล้วไม่มองเห็นเป็นวัตถุกามเลยเป็นวัตถุทานแม้อัจฉติกะภายในและพหิทธะไม่ต้องพูดถึงแม้ภายในยังน้อมถวายได้เลยไม่ต้องถึงพูดถึงภายนอกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้พอจะเข้าใจมุมนี้ไหมล่ะนั่นแหละนี่เป็นอย่างนั้นนะนั่นในตามบาลีเนี่ยส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาติดต่อกันเสมอตลอดเวลา80โกฏอายุกับเนี่ยนะหรือ80โกฏชาติได้อย่างโดยตรงแต่ประการนะเป็นเพียงเป็นช่วยให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ว่าความปรารถนาบุคคลที่บำเพ็ญทานกุศลจะสำเร็จได้เพราะสำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลนะต
้องขับเน้นศีลกุศลด้วยอย่างไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตรงนี้นะว่าในชั้นคำสอนในทานสูตรนะที่พระบรมศาสดาตรัสตอนนั้นพระสารีบุตรก็พาอุบาสกทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าก็ไปบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทานเช่นนั้นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้นะก็ไปอภิวาทพระเจ้าก็ถามท่านพระสารีบุตรก็พร้อมด้วยอุบาสกชาวเมืองจำปาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลแด่พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากนะไม่มีอานิสงส์มากพึงมีหรือหนอแลบอกถามเลยว่าทานแบบไหนมีผลเยอะแต่อานิสงส์น้อยนะที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากพึงมีหรือไม่เจ้าข้าถามอย่างมีผลมากมีอานิสงส์มากด้วยมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเนี่ยถามเป็นต้นไปตามดับว่ามีไหมทานสองชนิดเป็นต้นเนี้ยพระบรมศาสดาก็บอกว่าพึงมีหรือพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากพึงมีนะไม่ใช่ไม่มีนะและทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากและก็มีอานิสงส์มากก็พึงมีเนี่ยนะภาษาที่บรรคาแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอ่ะเป็นเหตุอ่ะเป็นเหตุให้ทานกุศลเช่นนั้นแลที่บุคคลบางคนในโลกเนี่ยให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่สำคัญมากนะบางทีเนี่ยว่าคำนี้ว่าทิ้งขยะเนี่ยได้บุญไหมทิ้งได้ไหมโอ้ยไม่ได้เป็นทานที่ไหนแล้วใช่ไหมทิ้งขยะก็คือทิ้งใช่ไหมให้ทานเหมือนก็คือทิ้งเหมือนกันใช่ไหมใช่ถ้าให้ทานสัตว์แต่ว่าให้จะต่างอะไรจากการทิ้งขยะระวังนะการให้ทานไม่ใช่ทิ้งขยะนะไม่ใช่ทิ้งขยะนะใช่ไหมเอาขยะไปทิ้งไงทิ้งแบบรังเกียจได้ซ้ำไปขยะบางอย่างสกปรกเลยไปทิ้งเยอะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่พระบรมศาสดารังเกียจบุตรและภรรยาไหมบุตรเป็นพระบุตรภรรยาเป็นที่รักของท่านไหมล่ะเป็นที่รักแต่สัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่รักยิ่งกว่าท่านจึงสละบุตรและภรรยางั้นเราให้ของเนี่ยเราไม่ใช่ไม่รักของนั้นเรารักไม่ใช่ขยะนี่เรารักแต่โพธิใช่ไหมเราต้องการเป็นโพธิสัตว์นะสัตว์ผู้คล่องอยู่ในการตรัสรู้ใช่ไหมสัตว์ที่คล่องอยู่ในโพธิเราจะคล่องอยู่ในสัมมาสัมโพธิญาณหรือปัจเจกโพธิญาณสาวกะโพธิญาณก็เลือกเอาแต่อย่าไม่ย้ายไม่ใช่ไปคล้องแต่อย่าไปคล้องอยู่ในวัฏฏะถ้าคล้องในวัฏฏะก็แปลว่าสัตว์เฉยๆนะสัตวะเฉยๆเท่านั้นแหละเขาแปลผู้คล้องอยู่ในวัฏฏะคล้องในการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองเราจะคล้องอยู่แค่เวียนว่ายตายเกิดหรือคล้องอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะคล้องอยู่ในสีกลิ่นรสสัมผัสและทำมาล้มถ้าเราคล้องอยู่เราติดอยู่เรายึดอยู่เราก็เป็นได้แค่สัตวะแต่ผู้คล้องที่ผ่านมาเนี่ยเรากลายเป็นได้สัตวะคือผู้คล้องเราเอาโพธิต่อหน่อยเราต่อหน่อยได้ไหมต่อไปเนี่ยต่อชัดๆแล้วตั้งอัธยาศัยให้แรงไม่มีใครช่วยเราได้แต่พระศาสดาช่วยเราได้นะพระศาสดาเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยเราท่านทั้งหลายได้เพศอนุกฤษแล้ว
หาได้ยากแล้วแล้วมีโอกาสแล้วไม่มีโอกาสไหนอีกแล้วใช่ไม่ใช่มันหมดโอกาสนะเราอย่าไปรอโอกาสหน้าอย่าไปรอพรุ่งนี้ปะลืนนี้อย่าไปรอเดินกุศลได้วันนี้เดี๋ยวนี้มั้ยเดินได้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าหากใครควรพิจารณาเป็นอย่างเงี้ยนะอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องให้เป็นเหตุให้ทานอกุศลนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากนี่ดูเดี๋ยวกล่าวผลก่อนนะทานเจตนาลักคือทานคือการให้การสละนั้นเป็นลักษณะใช่ไหมโลภาสนะละสังก็ทานนะเนี่ยเจตนาทานเนี่ยนะเป็นต้นหรอโลภะทานเป็นต้นเนี่ยเขาทำลายโลภะทำลายความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินจิตของทานอกุศลภาวะวิภาวะสัมปติปัจจุบฐานังหรือปัจจุบฐานาก็คือว่ามีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นไปจากภพชาติเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยสร้างเหตุเห็นผลเพราะเข้าใจคำว่าเหตุและผลชัดเจนบัณฑิตเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักเหตุรู้จักผลฉะนั้นบัณฑิตจึงทำเหตุถูกจึงได้รับผลถูกเขารู้เหตุผลเราก็เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นอยู่ในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกศิษย์มีครูพระศาสดาทักโขชำนาญเหตุผลนี่ใช่ไหมเราก็ต้องทักโขอย่างพระบรมศาสดาก็เหมือนกับสิทธิ์ของนายโคคาดเขายังทักโขในการชำนาญในการชำแหละโคเลยเราก็ต้องชำนาญในการที่จะชำแหละในการเอาเราไปตั้งโรงงานบุญไว้กันเยอะหมดแล้วตอนนี้เยอะหมดเลยเราสร้างกันมาไม่ใช่น้อยนะโรงงานบุญเนี่ยแต่โรงงานนั้นปิดกิจการไปก็เยอะแล้ววิจัยให้บุญไหลตลอดเวลาได้ไหมใช่ไหมปารบบ่อยๆคิดบ่อยๆบอกว่าเราจะทำการเปิดโรงงานที่เคยเปิดมาแล้วทุกโรงใช่ไหมเพื่อผลิตบุญกุศลอย่างมากมายก็คือน้อมคิดได้ทุกโรงงานเลยโรงงานในการผลิตเจตนาโยธาทานทั้งหลายโอ้ลองคิดดูบุญมันก็ยังไหลอยู่ไหมเขาสิ่งของเหล่านั้นยังสามารถเป็นที่ตั้งของบุญได้ไหมเป็นเหตุของบุญได้ไหมเป็นเหตุของบุญกุศลได้อันไหนที่มันรวมทั้งเคยปล่อยกู้ปล่อยหนี้ไปด้วยนะอันนั้นที่เราสละแล้วเนี่ยน้องเป็นบุญไปซะให้เรียบร้อยเลยมันเป็นที่ตั้งของบุญให้เยอะๆก็แล้วกันดีไหมก็อย่างนี้บุญเกิดแต่ว่ามีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เราเรียกบุญเกิดแต่มีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมถ้าได้เหตุปัจจัยนะถ้ากรรมนี้ให้ผลก็เกิดเป็นมนุษย์นะแต่ได้สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีบรรยากาศแวดล้อมไม่ค่อยดีบุญมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่ได้นั่นกลัวจังผิวไม่สวยนะหัดคิดเองบ้างเรื่องนี้คือการที่ว่าเราทำบุญไปแล้วเนี่ยกุศลเจตนาเกิดพุ่งมาปั๊บแล้วก็ต่อมาก็ตามด้วยบาปนี่นะก็แล้วกุศลที่มีบาปแวดล้อมบาปประเภทไหนแรงเราก็จะได้เหตุปัจจัยนั้นแวดล้อมมากโอ้ยบางทีไปเกิดในสิ่งแวดล้อมมีแต่คนทะเลาะกันตันหมดเลยทั้งที่มีโอกาสเป็นมนุษย์เนี่ยนี่นะที่ถ้านำส่งผลในปฏิทินการนะตั้งแต่พ่อเลยอ่ะเป็นคนขี้โกรธแม่อะไรเป็นขี้โกรธครอบครัวนี่แหละมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพราะเราไปสร้างเหตุมาอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุผลเนี่ยมันจะชัดนะเหตุผลเนี่ยจะชัด
นี่ต้องสังเกตให้ดูนะว่าบางครั้งต้องระวังด้วยนะเพราะปีติในโลภะก็มีปีติในมหากุศลก็มีแยกให้ออกตรงนี้ยังไงที่ว่าเคยยกตัวอย่างที่ว่าให้ภรรยาไปทำอาหารถวายพระแล้วทีแรกเป็นอาหารที่หยาบหยาบไงแล้วก็สัมมาเนรกับพระใหม่ๆก็เอาโยนทิ้งพอโยนทิ้งเบ็ดเสร็จภรรยาก็มาบอกกับสามีบอกว่าพ่อสัมมาเนรน้อยทั้งหลายบวชใหม่เอาอาหารของเราเนี่ยโยนทิ้งหมดแล้วฝ่ายทางสามีก็บอกพ่อแม่บอกพ่อก็ไปบอกว่าก็เลยบอกแม่อย่าเสียใจนะวันนี้ท่านไม่รับทานกุศลของเราเพราะทานกุศลของเราไม่ประณีตเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ประณีตให้ได้เห็นไหมนักเข้าก็เลยลงทุนเอาลูกสาวไงไปเป็นทาสไงจำได้ไหมล่ะนั่นแหละแล้วก็ไปนำแม่โคมาก็มารีดนมทำไม่โกรธกับทำให้ประณีตขึ้นไปเนี่ยที่สุดจริงๆเห็นไหมได้จนได้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเขาคิดเป็นเนี่ยนะต้องคิดให้เป็นเนี่ยบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องให้ทานนั้นได้เหตุได้บริบูรณ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ยังมีความหวังให้ทานมีความหวังนะมีจิตผูกพันในผลของทานคำว่าผูกพันเนี่ยในชั้นของอรรถกถาในชั้นของอรรถกถาท่านใช้คำว่าตันหุตริยะทานังการให้ที่ยิ่งด้วยความอยากในกลุ่มเนี้ยมีจิตผูกพันในผลให้ทานใช่ไหมเขาเรียกว่าทานอกุศลนั้นมีอะไรแวดล้อมตัณหามีตัณหาแวดล้อมมุ่งการสั่งสมให้ทานโอ้ยบางคนให้จริงๆมุ่งการสั่งสมให้เนี่ยนะให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้พ่อแม่กลัวความลำบากกลัวนะเขาให้ทานก็คือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักแล้วก็ให้แสงสว่างนะเครื่องอุปกรณ์แก่สมณพราหมณ์ดูก่อนสารีบุตรเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานหินปานนี้มีไหมเนี่ยบอกมีพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรก็ตอบดูก่อนสารีบุตรการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังในทานมีจิตผูกพันให้ทานด้วยตัณหาเนี่ยนะด้วยการสะสมบุญให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วเราจักได้ให้ผลของทานนี้ญาติของเราตายไปแล้วก็จะได้ผลของทานนี้อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแบบคิดแบบตัณหานะเมื่อตายไปแล้วเขาก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศนี่ก็เรียกหมดยศหมดอำนาจเนี่ยนะหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแล้วโอ้เข้าใจแล้วแต่นี้เริ่มเข้าใจแล้วส่งไม่ถึงขีดสุดเขาเรียกว่าส่งไม่ติดลมบนให้ทานส่งไม่ติดลมบนตกมาอีกนิ่งตกไงตกลงอบายก็ได้มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกออกไม่ได้เพราะไปให้แบบเนี้ย
นี่ก็ลองคิดพิจารณาดูนะว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เคยให้แบบประเภทนี้ไหมให้เบ็ดเสร็จก็มีราคะเป็นต้นมีกลุ่มของราคะมีกลุ่มของทิฏฐิมีกลุ่มของมานะพวกนี้ทั้งนั้นแหละเป็นบริวารแวดล้อมวิ่งวนอยู่เนี่ยแหละอยู่กับโลภะ8ดวงไปไล่ดูเถอะโลภะโสมนัสสี่ถ้าเป็นอุเบกขาสสี่เป็นอสังขาริกสสี่เป็นสสังขาริกสสี่เป็นทิฏฐิสัมปยุตสี่เป็นทิฏฐิวิปยุตด้วยประกอบด้วยมานะอีกสี่นี่แหละวนอยู่ตรงเนี้ยแล้วในส่วนจริงก็กลับมาเพื่อความเป็นอย่างนี้ลองวนนะไม่ได้ขึ้นสูงกว่าจะตุ้มนะวิ่งวนอย่างเนี้ยนี่วนต่ำยังไงนะเอาละนี่มีโลภะ8นะนี่จิตตาเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะนี่นะมั้ยถ้าพวกนี้ให้ทานเป็นเหตุต้องรู้มั้ยจิตมีราคะว่าเราให้ทานด้วยมีจิตที่มีราคะเนี่ยมันก็จะวนอยู่กับกลุ่มนี้แหละมันหวังเพื่อจะตุมไม่ได้หวังมากไปกว่านั้นเนาะเนี่ยในส่วนจริงก็วนกันอยู่ตรงนี้จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะอันนี้รู้นะคำว่ารู้อ๋อนี่กลุ่มจิตมีราคะนะเส้นกรรมหมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจก็ไหลลงมาเป็นความอย่างเนี้ยทีนี้ก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงความเป็นสหายดังกล่าวและเส้นกรรมเนี่ยมาสู่ความเป็นดูก่อนสาส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความหวังในฐานะไม่มีจิตผูกพันด้วยตัณหานี่นะไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่คิดว่าตายแล้วจะให้เสวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีเขาให้ทานก็คือการให้ข้าวให้น้ำให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักประทีปเนี่ยนะเครื่องให้แสงสว่างเครื่องอุปกรณ์แก่สมณพราหมณ์ผู้ดูก่อนสาลีบุตรเธอจักสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานเห็นปานนี้มีหรือไม่หนออย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนสาลีบุตรในการให้ทานบุคคลที่ผู้ไม่มีความหวังนะไม่มีจิตผูกพันด้วยตัณหาในผลของทานไม่มุ่งการสั่งสมไม่ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานแต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีเขาผู้นั้นให้ทานแล้วเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ยังเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ประการสองที่เขาเรียกว่าวีตีการทานังให้ทานด้วยความยำเกรงนี่ให้แบบยำเกรงนะเนี่ยให้แบบประเภทที่ว่ายำเกรงให้ทานแบบในลักษณะที่ไม่ได้ไว้หวังผลต่างๆเหล่านี้น้อมให้ทานอย่างเนี้ยนะแต่ไม่ได้น้อมเพื่อออกเห็นไหมไม่ได้น้อมเพื่อเป็นคือไม่น้อมแบบเป็นจิตตะปริขาลังเนี่ยไม่เป็นอรังการะปริวาทานังปริวาระทานังไม่ได้เป็นให้ทานแบบประดับตกแต่งจิตให้สูงขึ้นนะไม่ได้ประดับไม่มาจากคำว่าอรังการะปริวาระทานังก็คือเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตนะทีนี้นะตรงนี้ก็คือว่าประการต่อมานะดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีนะแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยทำมาทำวงตระกูลเนาะโอ้ให้มาจนเราชั้นเหลนแล้วเนี่ยไม่ให้เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเพราะเหมือนการไหว้เจ้าเนาะไหว้มานี่โอ้ไม่ได้แล้วต้องทำเดี๋ยวเสียประเพณีนะแต่ทำแบบไม่รู้เหตุผลนะ
ทำแบบไม่รู้เหตุผลให้ทานแบบประเภทเนี้ยให้แบบตามประเพณีก็สักแต่ว่าให้ไปนี่นะอันนี้เข้าถึงความเป็นสหายของท่านยามาเนี่ยให้ข้าวน้ำเป็นต้นอะไรเนี่ยเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกให้ตามประเพณีเนี่ยเราเคยมาหมดแล้วเนี่ยที่พวกเนี้ยเนี่ยนี่เล่าเรื่องอดีตพวกเรานี่นะแล้วอนาคตถ้าใครตั้งจิตไม่ถูกก็จะไปทำอย่างนี้อีกอะต่อไปจะเนี่ยดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานได้คิดว่าปู่ย่าตายายเคยทำมาเป็นต้นนะเราก็ไม่ควรทำให้เสียไปเพียงแต่ให้ทานได้คิดว่าเราหุงหากินเองได้แต่สมณะพราหมณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินคือไม่มีที่ทำสำรับกับข้าวแล้วต่างประเทศโดยมากเป็นอย่างนี้เยอะเนี่ยเราเห็นนักบวชทั้งหลายโอ้เขาไม่ได้มีหม้อหายอะไรต่างๆว่างั้นนะแล้วก็ไปให้เขาเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยโอ้เราหุงหากินเราหากินได้เรามีปัญญาแสวงหาทรัพย์แต่ท่านเหล่านี้ไม่มีปัญญาแสวงหาทรัพย์อย่างนั้นเลยว่างั้นนะเราก็เอาไปให้เราจะไม่ให้แก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้แม่หุงหากินไม่ควรแล้วว่างั้นดำริและคิดอย่างนี้ก็เลยให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตน้อมว่ามีใจกรุณาเขาน่ะนะบอกเนี่ยเขาไม่เราไม่ทำเลยก็ไกลเนี่ยรู้สึกอายเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเรามีอยู่มีกินแต่ไม่ช่วยคนประเภทนี้บ้างเลยเนี่ยเขาไม่มีอยู่ไม่มีกินไปต้นจัดการเลยนี่ได้ดูสิทธิ์เลยพอสิ้นกรรมนะสิ้นเจตนากรรมหมดกำลังของเจตนากรรมสิ้นฤทธิ์และหมดยศและอายุวันหน้าสุขะพละปฏิพานหมดเนี่ยกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกก็คือหลงนั่นแหละในอายภูมิ4มนุษย์1เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนะดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานเนี่ยด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้นะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะพราหมณ์ผู้หุงหากินเองไม่ได้ก็ไม่ควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนแต่ก่อนมีพวกอัฏฐกะฤาษีวามะฤาษีเอ่ยวามะเทวะฤาษีศาสวมิตรฤาษีเป็นต้นเนี่ยคือมีฤาษีเยอะในยุคก่อนๆนี่นะเขาให้ทานก็คือเขาบูชามหายันกันนะมหายันยันโยในที่นั้นเป็นชื่อของทานก็ได้นะเขาทำกิจกรรมแจกทานเขาทำกิจกรรมแจกทานอย่ายันในทีฆนิกายเป็นอีกอย่างเนี้ยตรงนี้ก็คือว่าเกิดในข้อที่3ที่บอกว่าไปเกิดในชั้นดุสิตนั้นมาจากคำว่าฮีโรตัปปะทานังให้ทานเพราะละอายเพราะหิริแล้วก็แล้วอุตตปะใช่ไหมละอายแล้วก็กลัวไงกลัวเขานินทาเอาบ้างใช่ไหมหรือว่าละอายใจว่าเรามีไม่ให้ก็ดูกันอะไรอยู่เนี่ยนะบุคคลเหล่านี้หุงกินเวงไม่ได้นี่คือข้อนะส่วนอีกข้อหนึ่งมาจากคำว่านิรวะเสสะทานังได้แก่ให้โดยไม่ให้เหลือเศษให้หมดเลยเนี่ยอย่างนี้นะให้เหมือนแปะตามแบบอย่างของบูชามหายันนั่นแหละให้แบบหมดเลยว่างั้นเถอะก็ให้ข้าวน้ำไปต้นย่อมถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดีกลุ่มวันนี้ให้ทานประเภทนี้นั่นไปอยู่ในกลุ่มพวกนิมมานรดีนั่นแหละต่อมาสิ้นกรรมและเจตนากรรมทั้งหลายประเภทนี้หมดกำลังลงและสิ้นฤทธิ์หมดสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่และยังความเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกนี่กลับมาอีกนะประเภทนี้กลับมาอีกดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทาน
ด้วยคิดว่าเราจะจำแนกแจกทานทำยันโยอย่างระดับพวกฤาษีทั้งหลายเหล่านี้นะแต่ครั้งก่อนและเราจะไม่ทำในกรณีนั้นเนี่ยแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตก็จะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจโสมนัสทำแล้วมันชื่นใจอ่ะทำแล้วชื่นใจก็เราก็อันนี้มาจากคำว่าทักขินในยะทานังนะให้แก่สมณพราหมณ์ให้แก่ทักขินในยะบุคคลให้แก่ทักขินในยะบุคคลแต่ให้โดยคิดว่าเราได้ให้ทานอย่างนี้แล้วจิตจะเลื่อมใสเกิดความปิปื้มใจและสมนัสเขาก็ให้ข้าวหรือให้น้ำย่องถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรนิมิสวัสดีสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาความเป็นอยู่อย่างนี้อีกดูก่อนสารีบุตรนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยมีคิดว่าทัดจำจิตให้เลื่อมใสปลื้มใจเป็นต้นเหล่านี้แต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนาะเขาก็เลยให้ยังไงเขาให้ทานก็ข้าวผ้าน้ำยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักประทีปและเครื่องอุปกรณ์แก่สำนักพราหมณ์ดูก่อนสารีบุตรเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานเห็นปานนี้หรือหนอแลนี่นะอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลของทานเป็นตัณหาไม่สั่งสมการให้ทานไม่ให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจักเสวยผลของทานนั้นไม่ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ทานด้วยคิดว่ามีดามารดาปู่ย่าตายายเคยทำมาเราไม่ได้ให้ทานให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้สมณะทามเหล่านั้นหุงหากินเองไม่ได้ไม่ทานแก่ผู้ที่หวงหากินไม่ได้ไม่สมควรและก็ไม่ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีในครั้งการก่อนเป็นต้นและทำการบูชายันฉะนั้นและไม่ได้ให้ทานได้คิดว่าเมื่อเราให้ทานแล้วจิตจะเลื่อมใสเกิดโสมนัสปลื้มใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรนิมิสวัสดีเนี่ยนะไม่ใช่เข้าเป็นสหายอันนี้เป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมนะชั้นพรหมอันเนี้ยสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาแล้วก็ไม่ต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นเครื่องให้ทานของบุคคลในบางคนในโลกนี้มีผลมากมีอานิสงส์มากและเป็นเครื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลได้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากประเภทหนึ่งไม่มีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากประเภทหนึ่งมีผลมากด้วยและก็มีอานิสงส์มากด้วย เดี๋ยวนี้สรุปประเด็นตรงนี้นะมี7อย่างตรงเนี้ยแต่มาขยายค่ำๆค่ำๆไปเลยนะอันแรกนั้นมาจากคำว่าตันหุตริยะทานังการให้ยิ่งด้วยตัณหาคือปฏิพัทธจิตโตผู้มีจิตผูกพันในผลผูกพันหรือว่าผูกพันด้วยตัณหาคำว่าผูกพันนี่เป็นชื่อของตัณหาเช่นยมวรวัตรบอกกับภรรยาว่าเราจะผูกพันกันทุกชาตินั้นนี่ตัณหาเพราะตัณหาเป็นตัวผูกพันใช่ไหมผูกพันทีนี้พระบรมศาสดานี่ผูกสัตว์ไว้ไหม
ผูกบารมีสิบไว้ในตนไหมตอนบำเพ็ญบารมีผูกบารมีสิบไว้ในตนแล้วผูกสัตว์ไว้ในตนหรือเปล่าแต่ไม่ได้ผูกได้ด้วยตัณหาพระองค์ผูกได้อะไรอ่ะใช่เอากรุณาเป็นตัวผูกนะกรุณาประกอบได้ในจิตเท่าไหร่เท่าไหร่ดูกรุณาทีเนี่ยกรุณาสองดวงเนี่ยกรุณาดวงนั้นดวงเนี้ยประกอบได้ในไหนมหากุศลได้ไหมมหากุศล8แล้วก็อะไรเอ้ยโลกุตระ8หรือเอาอย่างนี้เอาที่ว่ามีไหมไม่มีไหมรูปเท่าไหร่12รูปา12แล้วก็อะไรอีกมหากริยามีไหม8นะ16บวกไม่บวกนี่ไม่ใช่2อันเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยบวก12เป็นเท่าไหร่เออนั่นแหละ28ดวงถูกต้องนั่นแหละกรุณานั่นแหละกรุณานี่แหละแต่ต้องเป็นกรุณาในมหากุศลตอนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีนะไม่ใช่กรุณาฌานตอนที่ท่านบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าเป็นผู้มีกรุณาเนี่ยผูกสัตว์ไว้ในตนนะผูกสัตว์ไว้ในตนเพราะพระองค์กรุณาเรากรุณาเหมือนกับบิดากรุณาบุตรเพราะผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านเราจึงเป็นลูกของพระผู้มีพระเจ้าฉะนั้นการที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้านั้นเราจึงมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าสองฐานะฐานะคืออมิสมรดกกับธรรมมรดกฉะนั้นเวลาเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราก็เอามรดกของพระพุทธเจ้าไปถวายท่านให้ดูว่านี่แหละข้าพเจ้านับถือพระศาสดามาเนี่ยใช่ไหมกี่ปีก็ว่าไปข้าพเจ้าอายุเท่านี้แล้วเป็นพุทธมาตั้งแต่เกิดว่างั้นเป็นใช่ไหมวันนี้ข้าพเจ้าเอามรดกที่ข้าพเจ้าเป็นลูกแต่ที่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อใช่ไหมเนี่ยได้แค่นี้ถ้าภาษาลิบุตรก็จะเอามรดกออกมาโอ้ยบางคนเข้าไปหาภาษาลิบุตรก็ข้าแต่ท่านภาษาลิบุตรขอชมมรดกของท่านที่รับมาจากพระศาสดาโอ้ท่านเจ้าแจกจ่ายให้เต็มดูไม่หวาดไม่ไหวตื่นตาตื่นใจเราตื่นเต้นจนลืมสร้างมรดกของเราเลยนะจะลืมเราไปขอฉันกลับไปขอมรดกพ่อกลับไปขอมรดกพ่อถ้าจะไปขอต้องเป็นคนดีไปขอไหมนั้นถ้าเราเป็นคนกายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สะอาดไปขอพ่อก็ไม่ให้บอกไม่มีเดี๋ยวจะตัดออกจากกองมรดกน่ากลัวนะใช่ไหมน่ากลัวไหมถ้าพระศาสดาตรัสเราออกจากกองมรดกของท่านใช่ไหมอย่าให้พระศาสดาตัดเราออกจากกองมรดกใช่ไหมเพราะพระศาสดาบอกไว้ด้วยนะบอกว่าในธรรมทายาทสูตรไปอ่านสรุปออกมาก็บอกว่าเนี่ยถ้าพูดอย่างเราก็บอกว่าลูกมรดกของพ่อมีสองอย่างคืออมิตรมรดกกับธรรมมรดกแล้วก็เสริมมาด้วยว่าธรรมมรดกของพ่อมีสองอย่างนะโลกิยมรดกกับโลกุตระมรดกเออสูงสุดจริงๆอ่ะเธอต้องได้โลกุตระมรดกบอกว่าพ่อบำเพ็ญมาสร้างฐานะมาเนี่ยเพื่อให้เธอเนี่ยได้โลกุตระมรดกไม่ใช่ธรรมะมรดกระดับโลกิยะอย่างเดียวนะฉะนั้นอมิสมรดกจึงไม่พูดไม่ต้องพูดถึงเป็นมรดกที่ไม่สะอาดพ่อขายทิ้งแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยที่จะต้องมีชีวิตอยู่เนี่ยมรดกของพ่อนี่ใช้ได้แต่อย่าจมกับมันต้องมนสิการอยู่เสมอว่าคำว่าอมิสเนี่ยมันเป็นกลิ่นคาวของกลิ่นดิบอ่ะกลิ่นคาวของกิเลสว่างั้นนั้นถ้ากิเลสเป็นฉาบติดขึ้นมาก็จะจมอยู่กับอมิสมรดกซึ่งเป็นมรดกที่ไม่ดีมรดกที่ไม่สะอาดเนี่ยพูดกันตรงๆคือพูดแบบเนี้ยพูดภาษาเราพูดอย่างนี้เลย
ถ้าพุทธเจ้านะถ้าถอดความออกมาต้องพูดแบบนี้โยมในธรรมทายาทสูตรนะถอดความออกมาจะต้องพูดแบบนี้แหละไม่ผิดไปอย่างนี้แต่ว่าเราใช้ภาษาง่ายของเราแต่ถ้าจะเดินภาษาของพระสูตรก็ต้องเดินให้ไพเราะนะอันนี้ภาษาออกมาเนี่ยต้องสรุปประเด็นออกมาอย่างเงี้ยโดยตรงสรุปเนื้อออกมาออกเป็นอย่างเงี้ยก็คือปรารถนาให้เราได้โลกุตระมรดกนั่นคือเจตนาของพ่อคือของพระพุทธเจ้าทีนี้เอาถ้าเธอได้ธรรมะมรดกหรือมรดกแบบไหนก็เอามาบูชาพ่อบ่อยๆไปสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานหรือไปที่พ่อประทับอยู่อ่ะเธอมาเฝ้าพ่อเนี่ยต้องมาเอามาถวายพ่อให้ดูว่ายังมีมรดกเหลือไหมมีไหมล่ะเข้าไปนะตระหนักไหนว่าเป็นลูกของพ่อปฏิบัติตามคำสอนของพ่อทำไมไม่มีมรดกของพ่อเลยนี่โดยหลักอย่างนี้เลยโยมโดยข้อเท็จจริงอย่างเนี้ยคือใจความออกมาแบบนี้เลยในธรรมทายาทสูตรต้องแกะออกมาโยมต้องเจาะออกมาแกะเนื้อในของสูตรออกมาเอามาบริโภคได้ให้ได้ว่าโอ้โดยใจความเนี่ยเป้าหมายคือพระองค์โดยตรงกับเราพุทธบริษัทแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เราก็ได้ตระหนักใช่ไหมว่าโอ้เป็นอย่างนี้แล้วถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมอย่างโยมกิ่งการเนี่ยตั้งชมรมมาก็เป้าหมายตรงเนี้ยถ้าเอามาเดาไม่ผิดใช่ไหมเป้าหมายก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจมรดกของพ่อมรดกของพ่อนั่นเองต้องเป็นหัวใจของชมรมเผยแผ่ธรรมวันพุธเดินทางไปใช่ไหมว่าเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการให้พุทธบริษัทเนี่ยได้มรดกของพ่อแต่ไม่ใช่จมอยู่ในอมิสมรดกของพ่อนะเพราะพ่อบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่สะอาดตรงนั้นเป็นมรดกที่ไม่ดีเจือด้วยกลิ่นคาวของกิเลสตรงนั้นแต่ธรรมะมรดกมี2อย่างนะเป็นโลกิยะมรดกกับโลกุตระมรดกเนี่ยก็แยกให้ออกก็ไปแยกศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแยกวิสุทธิ7โลกิยะแล้วก็วิสุทธิ7ที่เป็นโลกุตระนั่นแหละไปแยกตรงนั้นจะชัดเลยทีเนี้ยเนี่ยถ้าจับประเด็นอย่างนี้ได้แล้วโอ้เราจะบูชาถูกแค่ดีไหมแบบเนี้ยอย่างเงี้ยประเด็นก็คือถอดความออกมาก็เป็นแบบนี้ถ้าหากเราดึงถอดความออกมาไม่ได้นะคำสอนเรากินไม่ได้ไงเราก็ประพฤติไม่ได้เป้าหมายเราอยู่ตรงไหนอ่ะเป้าหมายคือต้องเดินได้ต้องเข้าใจได้ต้องเอามาใช้ได้ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เอาถ้าไปนั่งแกะอ่านแต่ละตัวนี่เข้าใจยากนะยากนะเวลาเราก็เหลือน้อยทำไงใช่ไหมเวลาไม่ใช่น้อยคืออายุเรามันน้อยคำว่าเวลาน้อยเวลาก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่อายุของเราที่อยู่ในโลกใบนี้มันน้อยนิดมากใช่ไหมอายุของเราที่อยู่ในโลกใบนี้มันน้อยเขาเลยเรียกเวลาเหลือน้อยเวลามันก็เท่าเดิมมันใช่ไหมเวลาคือเวลาแต่เอาอายุของมนุษย์มาเป็นตัวคิดก็เลยมาคิดเรื่องเวลาอายุเราน้อยก็เลยเวลาเหลือน้อยพูดใหม่บอกอายุเหลือน้อยเวลาเท่าเดิมมั้งเนี่ยเป็นเงี้ยถ้าเราถอดความคำสอนออกมาได้นี่นะเนี่ยถ้าในกรณีอย่างเงี้ยฉะนั้นถึงบอกว่าการศึกษาดีไหมดีแต่ถ้าเจาะเข้าถึงคำสอนไม่ได้มันจะวิ่งวนระวังมันจะวิ่งวนนะเดี๋ยวถ้าวิ่งวนแล้วยุ่งไหมเนี่ยยุ่งเลยชีวิตวุ่นเลยแต่เนี้ยเราก็จับทิศทางไม่ถูกเราจะเดินยังไงในชีวิตเราเนี่ยจะเดินยังไงดี